เมื่อวานนี้ประธานบอร์ดองค์การสวนสัตว์เนี่ยได้แสดงภาพที่งูเหลือมกำลังรัดเก้งตัวหนึ่งแล้วก็บอกว่านี่เป็นเก้งเผือกแล้วก็บอกกับทีมข่าวว่ามีซากที่ยังเก็บเอาไว้อยู่นะครับปรากฏว่าวันนี้พอไทย PBS บอกว่าขอถ่ายภาพหน่อยได้ไหมภาพเก้งเผือกที่บอกว่ายังเก็บไว้เชื่อว่าเป็นเก้งเผือกพระราชทานก็คือคุณภาคเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลาชี้แจงว่าเก้งเผือกตัวนี้ถูกงูเหลือมกินจริงๆแต่ไม่ให้ถ่ายภาพซากที่ทางสวนสัตว์เก็บเอาไว้นะครับส่วนความเคลื่อนไหวทางด้านคดีครับวันนี้พลตำรวจตรีอาชนะจันสิริผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาประชุมติดตามความคืบหน้าคดีร่วมกับนายเฉลิมวุฒิเกษตรสมบูรณ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลารวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีมสอบสวนจะติดตามสัตว์ที่สูญหายไปตั้งแต่กรณีนกแก้วมาคอกว่า10ตัวที่หายไปเมื่อปี2557และเก้งเผือกพระราชทานที่ชื่อว่าคุณภูมิซึ่งเจ้าหน้าที่อ้างว่าตายและพบเพียงซากกระดูกแต่เมื่อตรวจสอบกลับพบว่าไม่ใช่เก้งเผือกนะครับจึงสอบสวนว่าเก้งเผือกหายไปจากสวนสัตว์ได้อย่างไรส่วนที่มีข้อสังเกตกันว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลาหรือไม่ลูกชายของนายสุริยาแสงพงศ์ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยบอกว่าพ่อต้องการจะเข้ามาปฏิรูปองค์กรให้ดีขึ้นโดยเฉพาะกระบวนการค้าสัตว์ป่าก็เคยพูดกับลูกชายเอาไว้ก่อนตายครับรูปคดีก็ต้องให้เป็นทางเจ้าที่ตำรวจเขาดำเนินการต่อไปแต่ว่ากระบวนการค้าสัตว์ป่าหรือไอ้เรื่องเก้งเผือกอะไรมันมีไหมถามว่ามันมีไหมว่ามันมีแหละในสวนสัตว์เนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละคือมันเป็นหนึ่งในประเด็นที่พ่อผมเขาพูดก่อนที่จะรับตำแหน่งคือเขาพูดมานานมากตั้งแต่เขาเป็นรองผู้อำนวยการว่าประเด็นการค้าสัตว์ป่าเนี่ยจะเป็นประเด็นที่เขาว่าต้องเข้ามาแก้ไขให้ได้แบบให้มันเด็ดขาดพลตำรวจตรีดำรัสวิริยะกุลเราะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เรียกประชุมตำรวจทั้งฝ่ายสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาเพื่อจะติดตามความคืบหน้าในคดีที่เจ้าหน้าที่2คนยิงกันเสียชีวิตในสวนสัตว์สงขลานะครับโดยระบุว่าตั้งประเด็นการสอบสวนเอาไว้2ประเด็นคือสาเหตุของการยิงกันมีความโกรธเคืองกันมาก่อนหรือไม่ประเด็นการหายไปของเก้งเผือกพระราชทานทั้ง2ตัวครับ